ตอนนี้นะคะกระแสการออกกำลังกายเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เราเนี่ยไปเข้าคอร์สฟิตเนสหรือว่าไปวิ่งเป็นชั่วโมงขี่จักรยานเป็นชั่วโมงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเบื่อแต่ว่าวันนี้นะคะปอจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับฟิตเนสแห่งใหม่ซึ่งที่นี่นะคะรับรองว่าถ้ามาเล่นเนี่ยไม่เบื่อแน่นอนแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโอ้โหอินเทรนด์มากๆสนุกตื๊ดมากเลยมาดูกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยปอก็อยู่ข้างหน้ามิกกี้ฟิตเนสแอนด์ไลฟ์สไตล์กันแล้วจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันค่ะนี่นะคะปอก็อยู่ภายในมิกอรี่ฟิตเนสแอนด์ไลฟ์สไตล์แล้วนะคะต้องขอบอกว่าที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆเราเป็นฟิตเนสซึ่งแบบถ้าเราเข้ามาปุ๊บแล้วเราแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากจะมาทดลองเล่นเลยแต่ตอนนี้ปอไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะปออยู่กับ professional trainer นะคะพี่นาวินค่ะสวัสดีค่ะพี่นาวินสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอถามพี่นาวินก่อนเลยว่าที่มิกอรี่ฟิตเนสเนี่ยแตกต่างจากฟิตเนสอื่นตรงไหนคะครับผมสำหรับมิกอรี่ฟิตเนสแอนด์ไลฟ์สไตล์นะครับเราเรียกตัวเองว่า we are the most stylish functional training club in Thailand นะครับก็คือการนำเอาแฟชั่นต่างๆนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆเข้ามารวมอยู่ในคลับของเราทำให้การออกกำลังกายมีแพชชั่นมี motivation แล้วก็ปลดล็อกอารมณ์ของลูกค้าในด้านของการอยากมาออกกำลังกายมากขึ้นอ๋อจริงมากเลยเพราะว่าพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเพลงเนี่ยทำให้เรารู้สึกอยากบรรยากาศบรรยากาศด้วยการตกแต่งใช่ครับผมก็คือดูเป็นแฟชั่นเป็นอินเทรนด์นิดนึงถูกต้องครับผมและอีกอย่างนึงข้อสำคัญคือว่าโปรแกรมการออกกำลังกายก็สำคัญนะครับเราพยายามใช่ถูกต้องครับเราทำทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับฟิตเนสทั่วไปเลยยังไงคะคือเราเนี่ยไม่เน้นคาร์ดิโอเนี่ยเราไม่มีเครื่องวิ่งไม่มีลู่วิ่งไม่มีจักรยานไม่มีเครื่องยกเวทแต่สำคัญคือการใช้โปรแกรมของเราฟังชั่นอลเทรนนิ่งล้วนๆนะครับทำให้ลูกค้าเกิด motivation ทำให้ลูกค้าเกิดผลจับต้องได้การออกแบบโดยระบบของเทรนเนอร์แบบเวิร์คคลาสนะครับดูแลกันแบบว่าเป็นระดับมีระดับตัวต่อตัวก็มีครับคลาสก็มีนะครับแต่สิ่งสำคัญคือว่าผลลัพธ์ของลูกค้านะครับฟีดแบ็กดีมากนะครับลูกค้าได้รู้สึกเปิดโลกใหม่กับการออกกำลังกายนะครับอินเทรนรู้สึกว่าตัวเองมีการออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีไลฟ์สไตล์ในการดูแลตัวเองมากขึ้นเราปลูกฝังตรงจุดนี้ครับผมเอาละครับพี่นาวินก็ให้ปอลองพันมือดูก่อนครับอันนี้นี่ก็คือเป็นสเต็ปแรกก่อนที่จะเทรนนวมใช่ครับคือเราจะแนะนำคลาสแรกก่อนเลยครับคือคลาส functional training บวกกับ boxing นะครับคือคลาสมวยของเราเนี่ยนะครับเรามีไลฟ์สไตล์อย่างนึงคือนี่ฮะเห็นไหมครับคำว่าไลฟ์สไตล์ถูกต้องครับคำว่าสไตล์นี่คืออะไรนี่ครับนมฝังเพชรครับที่นี่ครับลูกค้าเข้ามาทุกคนต้องถ่ายรูปกับมันนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือว่าการเล่นมวยกับเราเนี่ยข้อแตกต่างคือไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับคุณจะได้เรียนรู้ศาสตร์กับการใช้ร่างกายของคุณเป็นเครื่องแมชชีนทำตัวเองยังไงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายไม่ยึดติด กับอุปกรณ์มากมายอาจจะใช้ตัวเองอาจจะใช้อุปกรณ์แต่ว่าข้อสำคัญคือคุณจะได้ทั้งเบิร์นบิลและคาร์ดิโอใน60นาทีแน่นอนแน่นอนนะครับและครับตอนนี้ผมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญครับด้านของมวยครับเป็นแชมป์โลกหญิงของเราเลยครับ WBC WMC Champion World Class นะครับได้เหรียญทองมวยสากลครับ6ปีซ้อนด้วยนะครับกับคุณวินยูครับเทรนเนอร์ท่านนี้ครับวินยูครับเดี๋ยวสอนเบสิกก่อนโอเคเราตั้งการ์ดค่ะคราวนี้ถนัดขวาใช่ไหมคะค่ะถนัดขวาปุ๊บเอาขาซ้ายไว้หน้าอืมค่ะขาขวาเราจะเดินออกไปด้านข้างมันจะต้องกว้างขาต้องกว้างหน่อยเพราะว่าบาลานซ์รวมจะได้ดีเวลาก่อนคราวนี้หมัดซ้ายอยู่ระดับคิ้วคิ้วหมัดขวาปิดโหนกแก้มกับคางไว้ค่ะคางโหนกแก้มเดี๋ยวจัดท่าให้นี่อย่างนี้โอเคอย่างนั้นแหละขากว้างกว่านี้นิดนึงโอเคคราวนี้ผ่อนเข่าลงมานิดนึงค่ะนี่ท่าดูแข็งแรงแล้วนะคราวนี้หมัดแรกหมัดยับหมัดยับคือการบิดหมัดซ้ายออกแล้วก็บิดส้นเท้าซ้ายด้วยนะแล้วดึงกลับอย่างนี้ใช้ปลายเท้าจิกแล้วบิดจิกนั่นแหละปึ๊บยับบิดออกไปเลยกระแทกออกไปใช่ตั้งการเลยเมื่อกี้เหมือนที่พี่สอนถ้าหนูพี่บอกยับหมัดซ้ายออกมาตรง
เยี่ยมอย่างนั้นแหละขากว้างกว่านี้นิดนึงอ่ะขาขวาอยู่ตรงนี้โอเคงอเข่าลงเยี่ยมคราวนี้1 2ซ้ายขวาถูกต้อง1 2ฮึบฮึบ1 2 1 2ตรงตรงแยบแยบตรงตรง1 2 1 2เนี่ยค่ะเบสิกง่ายๆเพราะว่าคนที่เข้ามาเทรนกับเราครั้งแรกเราก็จะสอนเบสิกให้มวยเนี่ยมันทั้งเหนื่อยด้วยเบิร์นด้วยแล้วก็สนุกด้วยสนุกด้วยเนาะแล้วก็เป็นเหมือนศิลปะป้องกันตัวใช่ถูกต้องค่ะก็ที่มีกระดาษก็สอนหมดสมมติว่าใครที่ไม่มีเบสิกอย่างปอเข้ามาก่อนเข้ามาเลยเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้เลยค่ะดีจริงอ่ะ